วันนี้ประชุมครม.จะมีเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นท่านผู้ชมฮะก็มีจริงๆนะครับวันนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยใช้งบกลาง433ล้านนะครับเป็นโครงการท่องเที่ยวในแพลตฟอร์มออนไลน์และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมมหกรรมเสน่ห์ไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบนะครับรัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาศัยกลไกการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซันนะครับจึงขอให้ทางทททร่วมมือกับกระทรวงท่องเที่ยวนะครับหามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวนะครับเราไม่ใช้คำว่าเมืองรองนะครับเราใช้คำว่าเมืองน่าเที่ยวก่อนจะไปถึงช่วงไฮซีซันในเดือนพฤศจิกายนดังนั้นครม.รับทราบมาตรการและอนุมัติตามที่กระทรวงท่องเที่ยวเสนอการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนหรือควิกวินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศใช้งบการจำนวน 433.199 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นโครงการท่องเที่ยวในแพลตฟอร์มออนไลน์และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมมหกรรมเสน่ห์ไทยจึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบให้ทางแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เราอยู่ช่วงโลซีซั่นแล้วเพราะนั้นเนี่ยการที่จะจัดการเรื่องนี้ออกไปก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็ต้องมีการสั่งการให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาแล้วก็ผู้ว่าททเนี่ยเร่งดำเนินการโครงการต่างๆก่อนที่ถึงไฮซีซั่นช่วงนี้นะฮะก่อนจะถึงปลายปีใช่ไหมฮะก่อนจะถึงตุลาพฤศจิกาธันวาอันนึงคือเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นครับแต่ว่าช่วงจากนี้ไปเนี่ยสิงหากันยานะฮะตอนเนี้ย 2-3 เดือนเนี้ยต้องเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เที่ยวเมืองหลักแล้วก็เที่ยวเมืองหน้าเที่ยวอย่าพูดคำว่าเมืองรองนะท่านนายกบอกเราไม่เรียกเมืองรองแล้วนะฮะเราเรียกเมืองหน้าเที่ยวอ๋อเมืองหน้าเที่ยวโอเคเมืองหลักเมืองใหญ่แล้วก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเมื่อก่อนเราพูดเมืองรองไงต้องใช้คำว่าเมืองหน้าเที่ยวนะครับและที่น่าสนใจท่านผู้ชมฮะก็มีโครงการมหกรรมเสน่ห์ไทยททเตรียมจัดกิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งครอบคลุมดนตรีกีฬาศิลปะและวัฒนธรรมนำเสนอผ่านนวัตกรรมความสร้างสรรค์ใน5ภูมิภาคทั่วประเทศนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะดูจากซ้ายสุดด้านบนนะครับงานเชียงใหม่ Art and Music Festival นะครับเห็นไหมแล้วก็มาทางงานเสน่ห์เมืองนครนะครับก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาแทนภูมิภาคทางภาคใต้นะงามเสน่ห์เมืองนครแล้วก็มีกิจกรรมมหกรรมสายน้ำแห่งการเวลาการเวลาเนี่ยการกาญจนบุรีนะไม่ใช้ตัวการละเวลานะฮะกิจกรรมมหกรรมสายน้ำแห่งการเวลาจังหวัดกาญจนบุรีงานเสน่ห์อีสานม่วนชื่นจังหวัดขอนแก่นและเทศกาลดนตรีชลบุรีอินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิกเฟสติวัลนะครับอินโดเรนจังหวัดชลบุรีครับนี่คือ5ภูมิภาคใช่ไหมเหนือใต้ออกคือชลบุรีตกคือกาญจนบุรีแล้วก็ไปทางภาคอีสานขอนแก่น5ภูมิภาคครับติดตามกันนะครับครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะอันนี้ต้องพูดให้เขาหน่อยคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวของจังหวัดตราดที่ถูกน้ำท่วมในหลายอำเภอแล้วก็แต่ตอนนี้น้ำแห้งน้ำลดแล้วทางจังหวัดเขาก็เห็นว่าเกรงว่าคนที่ติดตามดูข่าวทุกวันเนี่ยเห็นว่าตราดน้ำท่วมวางแผนจะไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวแล้วยกเลิกดีกว่าตอนนี้มาเที่ยวได้แล้วนะทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดนะครับคุณกรกฎโอภาสบอกว่าตอนเกิดน้ำท่วมตราดมันก็ส่งผลกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวนะฮะยกเลิกการเดินทางไปก็จำนวนไม่น้อยแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่นักท่องเที่ยวพอเห็นข่าวว่าตราดน้ำท่วมไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าแล้วก็ไม่ได้กลับมาพิจารณามาดูข่าวของจังหวัดตราดอีกตอนนี้น้ำลดแล้วนะฮะก็เดินทางมาท่องเที่ยวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไปตามเกาะแก่งต่างๆเกาะมาเกาะช้างเกาะกูดนะครับก็เชิญได้
นี่นะฮะแล้วก็หรือว่าจะไปเที่ยวตามน้ำตกการดำน้ำดูปะการังก็ยังได้อยู่เช่นกันนะครับแม้จะเป็นช่วงโลซีซั่นก็ตามตอนนี้สถานการณ์ของที่ตากเขาเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะไปเที่ยวได้แล้วนะฮะส่วนจังหวัดอื่นๆที่มีน้ำท่วมนะก็มีอยู่หลายจังหวัดแต่เราก็ดูในบางรายจังหวัดนะครับ อย่างพะเยาพะเยานะครับตอนนี้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วก็หลายพื้นที่ทำให้มีน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเชียงคำไม่ว่าจะเป็นที่บ้านล้าบ้านชัยพรชัยพรมนะฮะที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงคำตอนนี้มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากน้ำป่า400กว่าหลังคาเรือนท่านผู้ชมดูนะโอ้โหมองจากภาพมุมสูงนี่น้ำทั้งนั้นก็วันนี้มีกำลังพลจากกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่17ค่ายขุนจอมธรรมก็ช่วยกันนำไม้มาปักทำผนังกั้นน้ำแม่น้ำลาวนะครับที่กำลังไหลเข้าท่วมเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อคืนนี้แม่น้ำลาวได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับนี่นะฮะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าฝนตกมันตกติดต่อกันหลายวันแล้วก็ทำให้น้ำในแม่น้ำลาวสูงขึ้นแล้วก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับก็ตั้งแต่ตีหนึ่งของเมื่อคืนนี้มีบ้านเรือน2เกือบ300หลังได้รับผลกระทบเกิดน้ำท่วมทั้งหมดเส้นทางสัญจรไม่สามารถใช้ผ่านไปมาได้นี่นะครับเพราะว่าระดับน้ำนั้นสูงก็ต้องช่วยกันทำแนวกระสอบทรายไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนนี่ก็ตอนนี้นะครับทางนายอำเภอเชียงคำบอกว่าพื้นที่เชียงคำมีรายงานว่าน้ำท่วมที่ตำบลหยวนตำบลเวียงมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมไปแล้ว400กว่าหลังคาเรือนถนนบางเส้นนั้นเลิกพูดเพราะว่าสัญจรไปมาไม่ได้ตอนนี้ก็ใช้กำลังทหารนะครับต้องทำแนวกั้นน้ำจากแม่น้ำลาวไม่ให้ไหลเข้ามาท่วมอีกพะเยานะครับพะเยาเสียโอ้โหนี่เต็มพื้นที่เลยใช่น้ำสีแดงเลยสีแดงเลยน้ำจากแม่น้ำลาวนะฮะส่วนที่นครราชสีมาครับกับตรงนี้ก็ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าอ่างเก็บน้ำบ้านหนองใหญ่ที่คอนบุรีอำเภอคอนบุรีนะครับจังหวัดนครราชสีมาเป็นอ่างเก็บน้ำนะ อยู่ท้ายหมู่บ้านปริมาณน้ำเก็บกักเต็มความจุแล้วมันก็เริ่มล้นออกมาบนถนนฮะหลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันก็ทำให้พอมันล้นมาถนนเนี่ยนะครับก็ปลาจำนวนมากครับที่อยู่ในอ่างเนี่ยมันก็ไหลตามน้ำว่ายออกมาอยู่กลางถนนเป็นช่วงๆชาวบ้านที่ผ่านไปมาทั้งเด็กผู้ใหญ่ก็พากันนำอุปกรณ์ต่างๆนะรวมถึงมือเปล่าก็มีโอ้โหยิบยับลิบยับเลยท่านผู้ชมฮะมือเปล่าก็มีมาจับปลากลางถนนฮะเกิดเป็นภาพความสนุกสนานตามแบบฉบับของวิถีชาวบ้านในชนบทเรียกว่ารอยยิ้มมาพร้อมกับตอนน้ำท่วมเห็นไหมเด็กๆก็สนุกสนานกันนี่มันมาเนี่ยตอนที่น้ำกำลังจะไหลลงนะโอ้ปลามันก็ไหลตามมาด้วยดักได้เลยดักได้เลยฮะนี่เห็นไหมปลาวิ่งมานี่เลยโอ้นี่จับปลากลางถนนโอ้น้ำใสแจ๋วเลยน้ำมาจากอ่างฮะอ่างเก็บน้ำบ้านหนองใหญ่นะครับเนี่ยจับปลากลางถนนฮะฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันฮะนี่มีทั้งปลาซิลปลากระดีปลาขยงนะปลาขาวบ่มีปลาหมอทางดำยังไม่มีนะฮะนำภาพมาฝากฮะนี่ปลาพูดถึงเรื่องปลาท่านผู้ชมครับพาไปที่อู่ฮั่นของจีนครับชั้น26ของตึกแห่งหนึ่งใจกลางนครอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนที่นี่นะฮะเขามีทีมวิจัยท้องถิ่นเขาได้ทำฟาร์มปลาผลิตปลาให้กับร้านอาหารในเมืองต่างๆฟาร์มปลาเนี่ยอยู่สูงจากพื้นดินร้อยกว่าเมตรนะฮะอยู่บนอาคารดำเนินการโดยบริษัทอกนี่ซิโนอีโคบริษัทด้านอุตสาหกรรมของจีนนะฮะภายในฟาร์มนี้ก็จะมีถังน้ำจืดน้ำเค็ม
เส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละถังก็ประมาณสัก2เมตรลึกเมตรหนึ่งในส่วนของถังน้ำเค็มนะครับทีมวิจัยเขาเปลี่ยนน้ำจืดให้เป็นน้ำทะเลจำลองสภาพแวดล้อมทางทะเลดูผู้ชมฮะนี่นะฮะใช้เทคโนโลยีแบบแล้วก็รักษาอุณหภูมิของน้ำเอาไว้ 25-28 องศาเมื่อเทียบกับวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบดั้งเดิมฟาร์มปลาแห่งนี้ประหยัดเนื้อที่และทรัพยากรน้ำคือเราเวลาเราพูดถึงฟาร์มปลาเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงว่ามันอยู่บนพื้นดินครับใกล้แม่น้ำใกล้แหล่งน้ำแต่นี่ใครจะนึกว่าฟาร์มปลาเนี่ยเลี้ยงปลาได้ทั้งปลาทะเลและปลาน้ำจืดอยู่บนตึกนี้ชั้น26แล้วเขาบอกพอคุณเลี้ยงแบบนี้โดยทีมวิจัยจำลองน้ำสภาพอากาศต่างๆให้เหมือนทะเลเนี่ยปรากฏมันประหยัดเนื้อที่ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดน้ำประหยัดทุกอย่างแล้วมันแต่ผลผลิตมากกว่าแล้วมันคุมได้ใช่ไหมเออมันคุมได้เออคือปลามันถูกหลอกอ่ะใช่มันนึกว่ามันอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วมันคุมอะไรก็ใช่หมดเลยมันลดต้นทุนทุกอย่างมันอยู่ใจกลางเมืองคุณจะส่งไปร้านอาหารอะไรต่างๆมันก็ใกล้สะดวกเลยสะดวกประหยัดน้ำลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปได้ประมาณ 30% เออคุณทำฟาร์มปลาซึ่งมันมีน้ำเนี่ยทำอยู่บนยอดตึกอะที่ดูโอ้โหดูสิฮะฝีมือของคนได้ไอเดียอะไรเนี่ยท็อปนิวเราเนี่ยมีพื้นที่อีกเยอะนะจะเลี้ยงปลาเออนี่กำลังตอนแรกก็คิดว่าจะเลี้ยงเต่าเมื่อสักครู่นี้ไงก็มีนะพื้นที่เลี้ยงเต่าก็มีแต่ตอนนี้ไม่เห็นปลาพบหรือจะเลี้ยงเต่าเลี้ยงปลาดีนะและยังมีพื้นที่อีกเยอะนะไม่แน่นะสนามหญ้าของเราเนี่ยลงเต่าไปสัก50ตัวเออแล้วขายตัวนึงเนี่ย 5-6 หมื่นนะให้พี่ปูเนี่ยเขาช่วยดูเต่าใช่ไหมจะรุ่งก็ได้จะรุ่งก็ได้จะรุ่งก็ได้แต่เดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์ในนะครับ selected ขายเต่าตัวเป็นๆขายสัตว์เลี้ยงนะนี่ปลาอีกนี่เป็นแทบจะเป็นแห่งแรกของโลกนะที่ทำอย่างจริงจังนะใช่คือร้านอาหารที่อยู่ในอาคารในโรงแรมน่ะมีมีและร้านอาหารก็บางทีก็จะมีกุ้งปูปลาหอยใช่ไหมมีตู้อ่ะมีตู้ปลาแต่นี่เขาเป็นฟาร์มเลยอ่ะเขาทำเป็นบ่อปลาแบบเป็นกิจจลักษณะเลยแล้วส่งร้านอาหารอีกทีใช่โอ้โหแล้วเทคโนโลยีเขาแบบเหลือล้ำมากนะฮะจำลองมาจากธรรมชาติหมดอุณหภูมิออกซิเจนอะไรได้หมดความเค็มของน้ำเหมือนน้ำทะเลเลยมันคุมได้หมดเลยไงแล้วปลาก็หนาแน่นมากนะดูสิฮะแต่ละตัวนะแต่ละบ่อโอ้โหน่าสนใจมากท่านผู้ชมฮะไหนๆพูดถึงต่างประเทศแล้วก็เรื่องจากบังคลาเทศหลังจากที่นายกรัฐมนตรีฮาชินานายกรัฐมนตรีหญิงนะครับหนีออกนอกประเทศไปแต่ก็ก่อนจะหนีไปนั้นก็ลาออกก่อนก็ดีนะลาออกเป็นกิจลักษณะพอลาออกปุ๊บไปเลยหลังจากนักศึกษาไม่พอใจต่อการปราบปรามการประท้วงด้วยความรุนแรงทำให้มีคนตายมากกว่า300คนนะครับขณะที่สำนักงานพัฒนาธิบดีชาฮาบุดินออกแถลงการบอกว่าอดีตนายกบังคลาเทศซึ่งเป็นศัตรูคู่แข่งคนสำคัญของฮาชินานะครับได้รับการปล่อยตัวจากการถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านพักแล้วแถลงการของพัฒนาธิบดีนะครับบอกว่านักศึกษาที่ออกมาประท้วงขู่ว่าจะชุมนุมประท้วงรอบใหม่ถ้าไม่มีการยุบสภาและการตัดสินใจนี้มีขึ้นหลังจากมีการหารือระหว่างหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงผู้นำพรรคการเมืองนักศึกษาตัวแทนภาคประชาสังคมบางส่วนนะครับก็สรุปแล้วบังคลาเทศประกาศยุบสภาในวันนี้ท่านผู้ชมฮะยุบสภาในวันนี้เพื่อเปิดทางให้กับการตั้งรัฐบาลรักษาการขึ้นมานะครับเหตุรุนแรงเมื่อวานนี้5สิงหาคมซึ่งนำไปสู่การลาออกของนายกฮาชินาก็หลังจากเกิดเหตุรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับในวันเดียวเนี่ยสูงถึง109รายซึ่งถือว่าเป็นยอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดเหตุประท้วงทางการเมืองในบังคลาเทศนะ
ึกภาพไม่ออกเลยไปทำอะไรเข้าคนตายถึง109คนใน1วันมันยังไงมันเกิดจากการกราดยิงหรือไม่ยังก็ไม่ทราบการลาออกของฮาชิน่าถือเป็นการยุติการดำรงตำแหน่งครั้งที่2ของเธอกินเวลานานถึง15ปีถ้านับรวมแล้วฮาชิน่าปกครองประเทศนี้มานาน20ปีแล้วครับในช่วง30ปีที่ผ่านมาก็สืบทอดการดำรงตำแหน่งมาจากพ่อของเธอซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งประเทศบังคลาเทศที่เสียชีวิตจากการลอบสังหารในปี1975นะลูกสาวที่ปกครองประเทศมา20ปีฮะโอ้โหบัดนี้ต้องพบจุดจบของตำแหน่งทางการเมืองไม่สามารถจะคุมการประท้วงได้เอาไม่อยู่ก็บังคลาเทศยุบสภาแล้วนะฮะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะฮะวุ่นวายเลยนี่นะท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่อัยการยื่นฟ้องคุณจตุพรพรหมพันธ์ในความผิดกระทำการใดๆเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความและเอกสารอันปกปิดไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศก็ตั้งแต่17ธันวาคมปี2552จำเลยก็คือคุณจตุพรนำหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศลับมากด่วนที่สุดลงวันที่16พฤศจิกายนปี52เรื่องแนวทางการดำเนินการกับปัญหาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเอกสารฉบับนี้เป็นความลับของทางราชการเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณจตุพรเอาออกมาเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ประชาชนตอนนั้นเขายังอยู่นะฮะ People Channel แล้วก็แพร่ข้อความในหนังสือผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศปกปิดเอาไว้เป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศถือว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความที่ปกปิดไว้เป็นความลับในหนังสือฉบับนี้ก็เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับจำเลยก็คือคุณจตุพรให้การปฏิเสธวันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษานี่นะฮะก็ทางคุณจตุพรเนี่ยนะฮะทางศาลเนี่ยบอกว่าการเปิดเผยหนังสือฉบับนี้ทำให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับความเสียหายหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศเป็นเอกสารของราชการประทับตราชั้นความลับลับมากตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการชั้นความลับลับมากหมายถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วนเปิดเผยไปแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรงนี่นะครับนี่ส่วนจำเลยก็นำสืบว่าไม่มีเจตนาจะกระทำความผิดการที่เอาเอกสารฉบับนี้ออกมาเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์เนื่องจากข้อความในเอกสารระบุว่าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อท่าเผด็จการแห่งชาติมุ่งจะโค่นล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้นถือว่ามันเป็นการกล่าวหาจำเลยได้รับความเสียหายเขาก็เลยเอาเอกสารฉบับนี้มาเผยแพร่เพราะเขาไม่เห็นด้วย อันนี้เขาแก้ต่างไปแต่ที่สุดแล้วนะครับศาลเห็นว่าจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทพฤติการของจำเลยเองรับฟังได้ตามทางนำสืบของโจทว่าการที่เอาเอกสารไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เป็นการกระทำเพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งเอกสารอันปกปิดเป็นความลับสำหรับความปลอดภัยของประเทศที่สุดแล้วนะฮะก็พิพากษานะครับจำคุกจำเลย5ปีไม่รอลงอาญาแต่จำเลยก็ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีศาลก็พิจารณาให้การประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์ 250,000 บาทก็ตั้งแต่นู่นคดีตั้งแต่ปี52ก็พูดง่ายๆตอนนั้นก็ยังเป็นเสื้อแดงอยู่อ่ะรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะฮะถูกต้องคุณจตุพรก็ยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามดังนั้นเนี่ยนะครับนี่ผ่านมา10กว่าปีแล้วอ่ะ10กว่าปีนะเร็วนะยังมีคดีนี้อยู่นึกว่าพี่ตู่หมดแล้วนะเนี่ยโอ้โหแล้วหนักเลยนะ5ปีไม่รอลงอาญาด้วยใช่
โอ้โหนี่หนักเลยนะฮะแต่นี่เพิ่งรู้จริงๆนะว่ามีคดีนี้นะเออแล้วก็เพิ่งรู้นะไปเปิดเอกสารลับของทางราชการเนี่ยนะใช่แล้วโทษหนักโอ้เอาเอกสารที่ตีชั้นไว้แล้วว่าเป็นความลับลับมากแล้วก็มาเปิดเผยผ่านทางทีวีมีความผิดเห็นใจเลยพอเดี๋ยวนี้คุณตู่จตุพรก็คือไม่ได้อยู่ข้างเสื้อแดงแล้วล่ะใช่ไหมฮะยืนตรงข้ามทักษิณเนี่ยใช่ยืนตรงข้ามทักษิณเลยตรวจสอบทุกอย่างพูดถึงทักษิณแล้วท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูภาพในงานพระราชทานเพลิงศพมารดาของท่านนายกเศรษฐาซึ่งวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปกันนะครับมากมายที่เมนหลวงวัดเทพศิรินทร์นะครับแล้วก็องคมนตรีพลเอกประยุทธ์ไปครับกับพอพลเอกประยุทธ์ไปปุ๊บก็เป็นเป้าหลักเลยสื่อมวลชนก็สนใจมากไม่ว่าลุงตู่จะไปเจอใครใครจะมาเจอลุงตู่ใครจะมายกมือไหว้สวัสดีคือมีกล้องแบบโอ้โหจับตลอดเวลาปรากฏว่าคุณทักษิณเดินไปสวัสดีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะแวบเดียวท่านผู้ชมดูนะเห็นไหมนี่ๆๆใครเดินมาฮะแวบเดียวนิดเดียวเนี่ยแล้วก็แยกกันละใช่จบเลยนะฮะดูอีกทีนะฮะท่านผู้ชมฮะพลเอกประยุทธ์ท่านยืนขึ้นมาแล้วก็เห็นคุณทักษิณเดินมาแหละเออฟังเดินเข้ามาคุยนะฮะใครเดินมานี่โอ้โหนะฮะช็อตนี้แหละช็อตนี้แหละช็อตนี้แหละนะฮะเอานี่ก็พลเอกประยุทธ์ตอนที่เป็นนายกหรือว่าตอนที่รัฐประหารเนี่ยรัฐประหารรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์นะไม่ใช่นายกทักษิณนะครับอันนี้เป็นช็อตสำคัญก็คงจะมีการเผยแพร่กันไปอย่างแพร่หลายนะแล้วก็ค่ำคืนนี้ท่านผู้ชมฮะตีสามครึ่งนะครับก็จะมีมวยนะครับคู่สำคัญระหว่างบีจันแจ่มนะครับตอนนี้จุดที่คึกคักมากจุดหนึ่งก็คือที่จังหวัดหนองคายคือจันแจ่มบีจันแจ่มเนี่ยเป็นคนหนองคายนะนี่ท่านผู้ชมฮะก็ตลอดตอนบ่ายที่ผ่านมานะฮะเจ้าหน้าที่จากอำเภอเฝ้าไร่อบต.วังหลวงครูโรงเรียนอนุบาลหนองควายนะครับก็พากันจัดเตรียมสถานที่ภายในโรงเรียนอนุบาลหนองควายนะครับตำบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่ฮะเพื่อต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมารอชมและร่วมเชียร์นะฮะน้องบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะครับอายุ23ปีจะเจอกับนักมวยจากแอลจีเรียตี 3:34 นาทีครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวจะคึกคักมากเต็มไปหมดตี3นะตี3เลยฮะอันนี้ก็จัดไว้ดูแบบดูณเวลานั้นเลยถ่ายทอดสดเลยนะครับนี่ครับในอำเภอเฝ้าไร่ก็คือว่าที่ร้อยตรีพงศิษฐ์นะครับก็ประสานความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนเพื่อให้ช่วยกันจัดเตรียมทั้งสถานที่เก้าอี้เครื่องดื่มชากาแฟไว้คอยบริการนะตอนนี้ก็เริ่มจิบชากาแฟแล้วฮะจิบรอไปก่อนนะเดี๋ยวก็มาแล้วฮะอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยอุ้ย5ชั่วโมงเอง5ชั่วโมงใช่อีก5ชั่วโมงอีกตอนนี้ก็แบบนั่งคุยกันไปเตรียมสถานที่ไว้ใช่นี่ผมว่านะเอาให้ดีเนี่ยแพ้ชนะอีกเรื่องนึงตีสามครึ่งก็เสร็จประมาณสักตีสี่เตรียมกับข้าวกับปลาใส่บาตรเลยตีห้าเรียบร้อยถือซะว่ามาทำบุญด้วยกันเออใช่ไหมฮะอ้าวนิมนต์พระมาเลยนิมนต์พระมาเลยดูสิฮะโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าเก้าอี้แบบนิดๆหน่อยๆนะโอ้โหเฮ้ยเยอะเลยเนี่ยยังเยอะเลยอ่ะเป็นเราสมมติเราอยู่บ้านแถวนี้นะเราก็ต้องตื่นมาเชียร์ใช่ไหมมาแน่นอนบรรยากาศมันได้อ่ะใช่มาแน่นอนฮะหนองคายคึกคักที่สุดวันนี้ที่เฝ้าไร่นะฮะโอ้โหตื่นเต้นมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็รู้ผมดูว่าท่านผู้ชมจะตอนนี้ไปนอนก่อนก็ได้นะฮะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ใช่แล้วเดี๋ยวตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสามฮะก็เตรียมตัวไปทำงานเลยอ่ะอย่าเผื่อเยอะเดี๋ยวมันจะง่วง ตั้งไว้ตีสามครึ่ง ตีสามสามสิบเลย
นะฮะเอาละฮะก็ติดตามกันและพรุ่งนี้เรามาพูดคุยถึงข่าวดีกันนะข่าวดีเรื่องของโอลิมปิกนะไม่ใช่ข่าวดียุบพรรคนะ ลาไปก่อนในคืนนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ